ีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้คือรีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องจูนก็เป็นผลงานเรื่องใหม่จากผู้กำกับดังอย่างเดนิสวิลเนิร์ฟนะครับผู้ที่เคยพาหนังเรื่องที่แล้วของเขาอย่าง Blade Runner 2049เนี่ยเฉิดฉายมาแล้วในวงกว้างนั่นเองกระแสก่อนดูเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเท่าที่แบบรอๆมาเนี่ยมีคนหลายคนน่ะรอดูเรื่องนี้มากๆนะครับโดยเรื่องอาจจะแบบมันเลื่อนฉายไปเป็นปีแล้วด้วยนะแถมเห็นว่าวอร์เนอร์เนี่ยพยายามจะดันภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมหากาพย์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆในอนาคตนะฮะสำหรับดูนเนี่ยถ้าแบบประสบความสำเร็จทางด้านรายได้นะฮะคงมีภาคต่อไปแบบยาวๆนะทีนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงนะฮะดูจบแล้วรู้สึกยังไงสำหรับผมนะส่วนตัวนะฮะนี้สำหรับผมความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเห็นต่างได้ไม่ว่ากันนะฮะเสนอความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่ชอบยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ขอพูดคุยเกินนิดนึงนะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะกับการจะไปดูหนังเรื่องนี้นะครับด้วยความที่จริตของผมเนี่ยกับพุ่มกับคนนี้นะฮะบางเรื่องเนี่ยก็ชอบนะฮะบางเรื่องก็ไม่ชอบก็มีนะเพราะสังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันนะอย่าง Blade Runner 2049คนชมกันนักคนอวยกันหนาอย่าง Sicario ภาคแรกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมกลับแบบดูแล้วไม่เคยชอบยังไงก็ไม่รู้นะก็รู้สึกในใจเหมือนกันเฮ้ยแล้วเรื่องนี้กูไปดูจะอินมั้ยเนี่ยแต่เรื่องชอบก็มีนะอย่าง Arrival อย่าง Prisoner Enemy อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะชอบนะเออแต่บางเรื่องก็ไม่ชอบก็มีนะครับและต้องออกตัวก่อนอีกอย่างนึงด้วยว่าก่อนจะไปดูหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้ทำการบ้านอะไรเลยอ่ะแม่งตัวอย่างก็ไม่ได้ดูนะสักตัวเลยก่อนจะไปดูหนังเรื่องย่อก็ไม่ได้อ่านด้วยก่อนจะดูเนี่ยผมเนี่ยชอบดูแล้วปล่อยอารมณ์ไปตามเรื่องเลยนะว่าจะรู้สึกดีหรือว่าอะไรยังไงถ้าไม่ได้รีแอคชั่นเนี่ยจะไม่ดูตัวอย่างแล้วก็จะได้เก็บเซอร์ไพรส์ไว้ในการดูนะเออเรื่องนี้ดูแล้วแบบอยากจะรู้เซอร์ไพรส์ในหนังว่ามีอะไรบ้างอะไรแบบนั้นเลยนะปรากฏว่าดูจบรู้สึกยังไงอึนสิฮะพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าหนังเนี่ยมันอาจจะดีอ่ะแหละแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงด้วยนะฮะด้วยความที่แม่งมันอึนๆยังไงไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดมาก่อนด้วยนะฮะไปดูแบบมึนๆนี่แหละก็เลยมึนไปเลยไอ้ห่าโดยรวมนะฮะถามว่าดูยากไหมนะหนังเรื่องนี้ยากนะฮะส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ได้รู้เรื่องราวหรือข้อมูลหนังมาบ้างเลยก่อนดูเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมว่ามึนแน่นอนครับเพราะมาถึงเนี่ยหนังแทบไม่ได้ทำความรู้จักกับคนดูสักเท่าไหร่เลยนะในช่วงแรกอ่ะอยากจะเล่าอะไรตรงไหนก็ลุยเลยอยากจะพาไปตรงไหนก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมีเกริ่นนำเล็กๆน้อยๆเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะถ้าใครไม่เก็ตในทีแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหากับคนคนนั้นน่ะไปเรื่อยๆยาวๆเหมือนกันนะสำหรับการดูหนังเรื่องนี้สักพักนึงแน่ๆเลยล่ะที่จะรู้สึกอื่นๆมึนๆกับไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวในดูนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่พลาดชิบหายเลยนะฮะพอดูจบเนี่ยผมไปอ่านเรื่องย่อนะแค่ไม่กี่บรรทัดเองอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูอ่านเรื่องย่อก่อนจะเข้าดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะรู้เรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้แบบไม่ยากเหมือนกันน่ะแต่พอไปดูแบบไม่ได้รู้เรื่องย่อเลยเนี่ยมันก็เลยแบบกว่าจะจับกว่าจะคำทางได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะทำให้รายละเอียดเมสเซจอะไรต่างๆจากบทสนทนาเอ่ยจากข้อมูลที่เขาแบบพยายามสื่อให้คนดูแล้วรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพลาดตรงนั้นไปนะฮะตรงนั้นนี่แหละเป็นความผิดของผมเองแหละที่ผมแม่งไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรก่อนเลยหรือว่าดูจอดอรู้ไว้ก่อนดูอ่ะเออถ้าดูของเขาก่อนนี่คงจะดีกว่านี้นะฮะเศร้าใจเลยเป็นความคิดที่ผิดเหมือนกันนะที่ไม่ดูอะไรก่อนเข้าไปดูในโรงนะเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ยไม่น่าเลยกูและเห็นว่าดูเนี่ยเคยมีภาพยนตร์เวอร์ชั่นสมัยก่อนมาแล้วเวอร์ชั่นนึงด้วยนะถ้าใครเคยดูเวอร์ชั่นนั้นแล้วรู้สึกชอบหรือมีเวอร์ชั่นนิยายด้วยถ้าใครเคยอ่านมาแล้วรู้สึกว่าอ่านนิยายมาก่อนเนี่ยน่าจะอินกับเรื่องราวแบบสุดๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นมหากาพย์นะดูเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นนะในหนังเนี่ยมันมีทั้งแบบการเมืองการแย่งชิงสงครามต่อสู้มีทั้งแบบพลังพลังมีอะไรอย่างเงี้ยมนต์ดำอะไรโหวุ่นวายเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนประมาณว่า The Lord of the Ring ในอวกาศประมาณนั้นเลยได้มั้ยเออสำหรับดูนเนี่ยแล้วเห็นว่าไอ้ดูนเวอร์ชั่นภาพยนตร์เรื่องเก่าเนี่ยดูยากกว่านี้ด้วยซ้ำนะนี่เดนิสวิลเนิร์ฟเนี่ยเขาพยายามทำให้คนดูรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปให้ถึงกับเรื่องราวแบบว่าดูนในเวอร์ชันที่เขาทำแล้วนะแต่แม่งดูยากชิบหายเลยตบกะโหลกทีนึงทำไมกูไม่ทำการบ้านแต่ถามว่าบทดีไหมเนี่ยผมว่าดีนะเพราะมันก็ทำให้คนดูเนี่ยตั้งใจดูนะแล้วก็ติดตามไปกับตัวหนังได้แบบพอสมควรเลยนะสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเราต่อจิ๊กซออะค่อยๆต่อค่อยๆต่อแล้วเราแบบรู้สึกว่าค่อยๆเห็นภาพอะค่อยๆเห็นว่ามันมีอะไรบ้างในหนังนะฮะเหมือนทำให้อยากรู้ว่าเรื่องราวในหนังมันมีอะไรบ้างแล้วแบบไปติดต่อกันยังไงเนี้ยเรื่องเนี้ยผมว่าดีกว่าเบรดดันเนอร์อีกนะสำหรับผมในเรื่องของบทอะมันเนิบไหมเนิบนะเดนิสวิลเนิบเนิบเนิบนับหน้าเนิบเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้เนิบแบบชวนง่วงเหมือน
แบบขายบรรยากาศแบบเบรดรันเนอร์ที่แบบขายบรรยากาศจ๋าที่แบบจนทำให้แบบโอ้ง่วงเลยแต่เรื่องเนี้ยแม้จะแบบมีบรรยากาศแบบนั้นบ้างก็ตามแต่ไม่ง่วงนะผมว่าบทเขาน่าติดตามนะในการแบบปฏิบัติต่อเรื่องราวส่วนความชอบอื่นๆก็มีนะอย่างในเรื่องงานโปรดักชั่นงานสร้างโอ้โหชุดเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าการเนรมิตแบบทั้งยานอวกาศทั้งยานบินอะไรอย่างเงี้ยทั้งดวงดาวอาราคิสเห็นเป็นแบบว่าดาวแห่งทะเลทรายแบบเห็นแบบเป็นกว้างใหญ่ไพศาลมีแต่ทรายอะไรเงี้ยหนอนทรายโผล่ขึ้นมาทีโอ้โหขนลุกขนพองหมดอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยCG ทำได้เนียนเลยนะสมแล้วที่วอร์เนอร์ใช้ทุนไปเยอะใช่ไหมเรื่องเนี้ยแถมมีซาวประกอบเจ๋งๆด้วยนะฮะระหว่างเราดูไประหว่างเรื่องเนี่ยบรรยากาศมันดูแบบอ้างว้างนะถ้าไม่มีซาวมาประกอบเนี่ยก็คงจะแบบง่วงแน่ๆแต่พอมีซาวเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบค่อยๆติดตามซึมซับกับบรรยากาศไปอะไรอย่างเงี้ยซาวตรงเนี้ยรู้สึกว่าเป็นฮันซิมเมอร์ป่ะที่แบบว่าดีตั้งแต่หนังเรื่องที่แล้วอย่าง Blade Runner แล้วนะซาวก็ยังคงแบบเจ๋งอยู่เหมือนเกินทำให้เข้ากับบรรยากาศอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะงานภาพงานศิลป์อะไรเงี้ยแล้วก็อีกจุดเด่นนึงนะที่สำหรับผมนะที่อาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องราวอะไรมากมายนักคนจะเป็นนักแสดงนะที่เป็นจุดขายของเรื่องนะโหนักแสดงเป็นขบวนพาเหรดเลยอ่ะตัวท็อปมาในเรื่องนี้นะครับชอบมากทุกคนเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นรีเบคก้าเฟอร์กูสันนะฮะอย่างออสการ์ไอแซคเออมาดโคตรได้เลยอ่ะอย่างเจสันโมมัวอย่างเงี้ยนะฮะเป็นบทดันแคนไอดาโฮโหเรื่องนี้เขาโกนเคลานะฮะแบบเท่เหมือนกันนะแต่ก็มาดคล้ายๆในอควาแมนนะมีจอร์จโบรลินนะฮะมีฮาเวียร์บาเดมมีเดฟบาติต้านะฮะอาจจะยังบทไม่ค่อยเด่นเซนดาย่านี่ยังแบบยังไม่ค่อยเด่นนะเซนดาย่าที่แสดงเป็น MJ ใน Spider-Man เนี่ยยังไม่ค่อยเด่นนะอาจจะมีบทในภาคหน้านะครับที่ชื่นชมเลยคนนึงเลยนี่ทีโมธีนะชื่นชมเลยว่าทีโมธีชาลาเมนะฮะบทของพออาเทริสเนี่ยผมชอบคนนี้มากที่สุดนะในเรื่องนี้แน่ละเขาเป็นพระเอกอะดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนแบบเป็นผู้สืบทอดของเลโออะไรอย่างงี้ดีนะแล้วแบบมีพลังอะไรเงี้ยมีแบบความไร้เดียงสามีแบบความเป็นเจ้าชายอะไรเงี้ยสูงมากเลยนะบทของเขาให้นะครับเหมือนมีความเป็นเด็กมากอันนี้ไม่รู้ว่าในเรื่องเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่นะครับแต่ตัวจริงเขาอายุ25นะก็เลยทำให้รู้สึกว่าบทบาทของเขาที่ได้รับเนี่ยเฮ้ยมันแบบแคสติ้งมาถูกแล้วนะสำหรับตัวเนี้ยชอบเลยนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรพูดมากนะสำหรับดูนเนี่ยเพราะว่าผมอาจจะเมาท์มอยสปอยไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเท่าไหร่นะหลังจากเนี้ยดูจบเนี่ยคงจะต้องไปทำการบ้านแล้วก็ไปหาบทสรุปหรือว่าอาจจะไปดูจอดอจัสต์ดูอิดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะอาจจะเข้าใจมากขึ้นหรืออาจจะไปเมาท์มอยกับคนที่แบบเป็นแฟนมันแท้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะสรุปผมเนี่ยภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่ดูแล้วอาจจะมีความไม่เข้าใจอาจจะมีความมึนงงอาจจะมีความอึดอัดอยู่บ้างนะแต่มันก็ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ข่าวว่านี่ยังเป็นแค่หนังพาร์ทแรกเท่านั้นนะฮะเป็นพาร์ทแรกของหนังสือเล่มแรกนะหนังสือเล่มแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะทำเป็น2ภาคซึ่งดูที่เราได้ดูเนี่ยเหมือนเป็นการปูบทเกินนำก่อนนะเนี่ยยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องราวหลังจากนั้นที่แบบน่าจะมีความแอคชั่นหรือว่ามีความจัดเต็มหรือมีความเข้มข้นอะไรมากกว่านี้ถ้ามีภาคต่อเนี่ยต้องลุ้นเลยล่ะว่าจะมีไหมเนี่ยพาร์ท2เนี่ยแม่งน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะแบบถ้าเราได้ดูต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อะนี่มันแบบให้เราเข้าใจกับเกมการเมืองหรือแบบดาวดวงนี้ว่าเขาทำอะไรยังไงอยู่นะแต่ต้องบอกว่าคะแนนผมแบบไม่เฟกนะคะแนนผมความชอบผมให้แค่ผมขอให้6แล้วกันนะมันรู้สึกว่าอาจจะยังไม่โดนนะผมว่านะบทแม่มันน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจก็จริงคือน่าติดตามไปตลอดอะแต่แบบผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีแบบความชอบแบบที่ชอบมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนะที่แบบว่าเดนิสวิลเนิร์ฟเนี่ยอาจจะยังไม่พีคสำหรับผมนะบางเรื่องก็พีคบางเรื่องก็ไม่พีคอย่าง Arrival ขอยกตัวอย่างนะ Arrival เนี่ยคนไม่ชอบเยอะแต่ผมแม่งให้9นะจําไม่ถ้าจําไม่ผิดนะผมแม่งดันชอบเรื่องราวเรื่องนั้นเฉยเลยมันก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะอย่างที่บอกถ้าได้ดูพาร์ท2ไปด้วยอ่ะมาปักๆกันนะอาจจะแบบดีกว่านี้นะสำหรับผมโหเห็นหลายๆเพจหลายๆสำนักเนี่ยเขาให้คะแนนกัน9 10เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนิยายเรื่องนี้ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นแฟนมันแท้ของเดนนิสวิลเนิร์ฟนะก็จบแล้วนะฮะสำหรับรีวิวเรื่องนี้นะครับถ้าความคิดเห็นไม่ตรงใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็เป็นสไตล์บ้านๆอย่างนี้นะถ้าชอบก็บอกชอบไปเลยไม่ชอบก็อาจจะมีบ่นหรือว่าอาจจะบ่นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมก็เป็นแนวๆนี้อยู่แล้วนะฮะก็ใครมาติดตามทีหลังก็ขออภัยด้วยครับไว้เจอกันกับรีวิวเรื่องหน้าแล้วกันนะถ้าชอบก็จะบอกว่าชอบนะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะอย่าลืมนะครับบ๊ายบายไปก่อนครับ